วันนี้เราจะมายำปลาทูนะคะปลาทูนี้เอาไปทอดก่อนอันนี้สองตัวแล้วเวลาจะยำเนี่ยคือเราต้องใส่เครื่องเข้าไปก่อนเนี่ยพริกนะคะแล้วเดี๋ยวพริกส้มจีดลาดพริกหอมซอยนะคะตะไคร้ซอยกระชายซอยต้นกระชายอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้เราใช้ส้มจี๊ดนะคะราดไปก่อนมันจะได้ดับกลิ่นคาวนะคะส้มจี๊ดนี่ลูกนิดเดียวแต่เปรี้ยวนะคะน้ำเยอะกว่ามะนาวค่ะอันนี้เราใช้พริกป่นช่วยมันจะได้ช่วยให้สีอันนี้วันนี้เราใส่กระชายนะคะตอนนี้กระชายกำลังฮิตกันโควิดแล้วก็เราก็มีขิงแล้วเราก็คลุกนะคะคลุกให้เข้ากันที่เราบีบมะนาวไปมันจะได้ดับกลิ่นสาบสางนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วตอนนี้ก็เอาปลาทูนี่ใส่ปลาทูนี่ทอดแล้วก็มาแกะนะคะกล้ามมิดคนแก่แก่สองตัวตัวมันใหญ่ค่ะมีกล้ามลงไทยนะคะสมุนไพรไทยตอนนี้ก็ใส่ใบมะกรูดค่ะมะกรูดซอยกับผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเดี๋ยวมันจะคาวใช้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใช้กระป๋นอันนี้เราใช้เกลือดำค่ะเราบีบมะนาวราดไว้ก่อนมีการหลงอยู่ตอนนี้ก็ใส่ใบชีลึกใบเลื่อยใส่ขิงโอ้โหมาชมหญ้าเหรอตอนนี้เราจะใส่แอปเปิ้ลถ้าเผื่อเมืองไทยเขาก็หั่นแอปเปิ้ลใส่หั่นมะม่วงค่ะพอดีเรามีแอปเปิ้ลเขียววันนี้เราไม่มีมะม่วงก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวก็ได้นะคะใส่กระเทียมโทนด้วยค่ะสมุนไพรล้วนๆกระเทียมโทนดองคลุกให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวชิมนะคะ